ผ่านไปพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆกับงาน True วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ที่กลุ่ม True ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณลานหินอ่อนตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มาทักทายและมอบหมวกเป็นที่ระลึกให้กับน้องๆอีกด้วยนอกจากนี้ซุ้มกิจกรรมในงานได้เปิดประสบการณ์ให้เด็กไทยยุคดิจิทัลได้ร่วมสนุกกับ True 5G VR Space Battle เกมแนวต่อสู้ผ่านเครื่อง VR ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ 5G Cloud Game ในอนาคตโดยเฉพาะและสนุกกับหลากหลายกิจกรรมรักโลกอาทิซุ้มแต้มสีระบายฝันเรารักธรรมชาติผ่านถุงผ้า True มารู้จักสัตว์ป่าสงวนกับซุ้มเกมสัตว์มีค่าป่ามีคุณเสริมสร้างจิตสำนึกกับซุ้มเกมเด็กไทยใส่ใจแยกขยะรักสิ่งแวดล้อมและสนุกกับเกมเสริมสร้างการเรียนรู้จาก True Kick Life เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนเวทีกับการแสดงสร้างสรรค์จินตนาการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากอพวช.ตื่นตาตื่นใจกับโชว์มายากลจาก Neo Magic ฟังเพลงเพราะๆกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน True Academy Fantasia พร้อมเสริมพลังกับนมเมจิเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มจากกาแฟมวลชนอิ่มอร่อยกับขนมจาก CP Ram และป๊อปคอร์นที่มาแจกให้น้องๆในงานฟรีตลอดงานสนุกสนานมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยอยากเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกันค่ะเพราะว่ามีซุ้มต่างๆที่ช่วยส่งเสริมทำให้น้องๆในเด็กทุกคนเติบโตแล้วก็มีวินัยได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะ